ือเขาก็ตามดูกันอยู่แล้วพอดูว่าเรามาเล่นข่าวที่แล้วเขาก็จะยังมีข้อท้วงอีกว่าเราตอบเอลซ่าแล้วนะข่าวที่แล้วอ่ะจนเราหลอนเอ๊ะทีนี้ข้างบ้านทั้งซอยแหละทั้งตลาดแถวเคหะเราก็จะบอกเอ๊ะเจ๊ฉันว่าเจ๊พูดแล้วเอลซ่าทีนี้ก็ฟีดแบ็กมันก็ดีเพราะรายการเขาสนุกแล้ววันนั้นคือเขาดูเขาก็วิจารณ์ว่าเราพูดแล้วหรือเปล่าเราก็มาย้อนหลังดูเอ้ยไม่ได้พูดตอนนี้แล้วตกเอลซ่านั่นแหละสนุกค่ะตอนนี้ก็ความตื่นเต้นของเราเองเนี่ยมันก็ไม่เยอะละตอนที่แล้วอยู่ไปยืนตรงแท่นก็ตื่นเต้นแล้วตอนนี้เราก็เลยเล่นได้แบบชิวๆกว่าแต่สำหรับสีเข้ามาครั้งแรกมือเราเย็นแล้วนะแต่ไปจับมือเขาหวังจะได้ไออุ่นกับเหงื่อเปียกมือเลยพี่เต๋ตั้งแต่ตอนเราเล่นแล้วเขาต้องตกก่อนแต่พอดีเล่นได้นานแล้วทางผู้ร่วมรายการวันนี้เทปนี้น่ารักทุกคู่เลยปลายพอดีท่าสะบัดเรานี่แหละที่เขาบอกว่า amazing เพราะถ้าใครลองไปสะบัดตามรับรองคุณต้องกินพารา500มิลลิกรัมเลยนะคะทีนี้เวลาทำอย่าแรงเท่าแม่ตอนนี้แม่เต้นมาท่านี้คือตรงลากผ่านที่ขามัน4จังหวะมันเป็นสเต็ปของธรรมดาที่จะเลื้อยล่างแล้วสะบัดหัวแต่เขาไม่สะบัดแรงเท่าฉันบาซิลเขาเห็นแล้วเวลาผ่านของสายสะบัดมันเป็นลัมบาด้าทางแถบลาตินอเมริกาทีนี้เราก็ไปฟิลิปปินส์โชว์สะบัดเราโดยที่เขาเตรียมพวกบ็อกกิ้งอะไรไว้หมดแล้วเขาเตรียมทีมแดนแต่เขาเชื่อมือในเมื่อเขาเชื่อมือเราเป็นเน็ตไอดอลไทยแลนด์ก็ไม่นิสิตหลังจากฟิลิปปินส์ไปมาเลเซียต่อมานะคะตอนนี้ก็จะมีไปเดินสายตามอาเซียนคือทางต่างประเทศเขาพูดคำว่าสะบัดต่อไม่หล่อแล้วนะได้ทุกเมืองฉันแบบมีน้ำตาไหลตลอดแบบมันซึ้งอ่ะเขาพูดภาษาไทยชัดด้วยก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เซ็นสัญญากับใครแต่งานทางมาเลเซียก็มาเรื่อยๆแหละเดี๋ยวเตรียมเลยสิงคโปร์ทางรอบอาเซียนเหล่านี้แหละจะไปให้หมดตอนจีนเวียงจงเวียนจันน่าจะไปก่อนติดต่อมาตั้งนานนะก็ประมาณคล้ายๆกันคือเขาก็รักเราจากน้ำเสียงเขาบอกเหมือนแฟนคลับในไทยเดี๋ยวบางคนกุ้มใจมาฟังเราพูดในไลฟ์สดเขาบอกเขาสบายใจเหมือนกันเหตุผลที่เขามารักเราเพราะเขาฟังจากคำพูดเวลาเราพูดเหตุผลเดียวกันขอบคุณที่รักกันอันนี้ก็ขอบคุณกันเขาบอกว่าเป็นเน็ตไอดอลที่ฆ่าไม่ตายและเป็นเน็ตไอดอลที่กระแสสารพัดกระแสหลายเรื่องหลายราวแล้วไปทำงานอยู่หลายวงการตอนนี้ค่ะเราเป็นคนที่ไหว้พระสวดมนต์ตั้งแต่เด็กเราเป็นคนที่ซิกเซนเห็นวิญญาณตั้งแต่เด็กเพราะว่าเรื่องพวกนี้ก็ถ้าใครอยากมาพิสูจน์ก็มาได้เดี๋ยวเราต้องนั่งสมาธิกันแล้วไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากมันเป็นปฏิหาริย์จากการที่เรามีศรัทธาฉันไม่เชื่อเขาบอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนอะไรเงี้ยทำชั่วได้ดีมีถมไปแต่ฉันยืนหยัดในความดีไม่ว่าจะมีมรสุมชีวิตมาจะขนาดไหนไม่ใช่ว่าชีวิตโรยด้วยขีดกุหลาบนะคะมีมรสุมทุกวันมีคนแกล้งมีคนปล่อยข่าวอะไรเยอะกับจริงถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะนั่งร้องไห้แล้วแหละก็เป็นคนที่แง่แต่ทีนี้พี่ติเขาก็จะคอยดูแลเราเพราะเราจริงใจกับทุกสิ่งบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะมองเห็นหรือไม่ก็ตามฉันมีชีวิตอยู่เพื่อสร้างความสุขให้ตัวเองแล้วคนที่ฉันรักเราเป็นแบบการความสุขให้ทุกคน
ที่มีอยู่เพลงหนึ่งตอนเรียนปีหนึ่งถ้าใครเคยออกค่ายก็จะร้องได้อยากให้ความรักกับคนทั้งโลกแล้วฉันคิดแบบนั้นจริงๆสวรรค์เปิดปฏิหาริย์มีจริง Miracle of my life now เพจนี้ต้องพลาดไม่ได้เพราะมีคู่รักที่จะมาไม่ได้มาอวดผัวอวดเมียนะคะเทปนี้เป็นการให้ดูตัวอย่างของคู่รักที่รักกันจริงๆแล้วเรายืนยัน11คู่เนี่ยมายืนยันว่ารักแท้มีจริงคุณต้องดู Still Standing Thailand เทปคู่รักสังเวียนล้านเทปนี้แล้วคุณจะรู้ว่าการเจอคนที่รักจริงๆจะเป็นยังไงมาร่วมชื่นชมกับ11คู่ในเทปนี้กันแล้วเพื่อที่เราจะแบ่งปันความรักให้กับทุกคนโอเค